สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเกมเสือหิวต้องบอกว่าวันนี้ฮะเหล่าบรรดาเสือทั้ง6ตัวของเราเป็นเสือสายเสียงดีครับและมาทุกแบบเราจะเป็นเสือสายลูกทุ่งเสือสายหมอลำเสือสายเพลงป๊อปและเสือสายร็อกครับไม่รอช้าครับไปพบกับเสือทั้ง6ครับขอเชิญพบกับเป้าเป้าวลีพี่ปูแบ็คเฮดโดมจารุวัฒน์พี่กวางเอบิโนโมนุกชนะดลและแซคชุมเพลสิ่งที่ไม่เคยได้คาดคิดเกิดขึ้นกับผมวันนี้ครับผมไม่ค่อยเห็นพี่ปูกับพี่กวางครับออกรายการเกมเลยนะอ๋อสุดที่นี่เป็นครั้งแรกสำหรับรายการของผมครับเออแล้วเป็นแบบว่าสำหรับพวกเราคือล็อกรุ่นใหญ่มากๆพอดีหิวครับหิวข้าวครับข้าวอะไรครับโอ้โหถ้าหิวเงินหาแล้วพี่เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมเอาที่ขออีกทีอ๋อหิวอะไรครับพี่หิวเงินครับโอ้โหพี่ปูไปหาหิวเงินซะแล้ววันนี้คือเราไม่ได้กินอะไรมาเลยรอล้างท้องมากินล้างท้องรอเลยวันนี้นั่นหมายความว่าคุณข้าวกล่องอยู่ข้างล่างฮะไม่ต้องพูดแสดงว่าเปามั่นใจมากๆว่าวันนี้เปาจะชนะนะหนูเชื่อว่าวันนี้เราเลือกทีมกันมาดีค่ะครับมีนี่เลยพี่ปูเป็นเฮดหลักของเราครับผมแล้วก็มีพี่โดมเนี่ยแหละค่ะที่แบบว่าจะคว้าชัยให้กับพวกเราเต็มที่แน่นอนเต็มที่เพราะนี่มาครั้งที่3แล้ว2ครั้งที่ผ่านมาไม่เคยพลาดเลยไม่เคยแพ้เลยไม่เคยพลาดได้กินทุกจานโดมไร้พ่ายโดมผู้ไร้พ่ายเดี๋ยวมาดูวันนี้เอาได้ฝั่งนี้เป็นไงผมมาแล้วผมได้กินปลาตลอดเลยฮะปลาอะไรวะปลาอะไรประสบการณ์ฮะเน้นจากประสบการณ์ประสบการณ์ฮะแต่ว่าอาหารไม่ได้กินผมบอกเลยว่าวันนี้สนุกสนานแน่นอนกับทั้ง2ทีมนะก่อนอื่นเลยขอทราบชื่อทีมกันสักหน่อยฝั่งนี้ฮะผมขอชื่อทีมของคุณครับชื่อทีมว่าเสือตัวหนีสีชมพูไว้ใส่หูกับกางเกงสีแดงตั้งมาลำบากพิธีกรอีกแล้วเดี๋ยวคุณดูทีมที่แบบว่าชื่อทีมคมๆแบบดีๆเท่ๆไม่ยาวนี่คือพูดจบปุ๊บปบมือสีเลยชื่อทีมว่าไอ้เสียเสียวะเสียเสียผู้คนนี่กูเลยก่อนที่เราจะมาเริ่มการแข่งขันกันวันนี้เราต้องมาดูเมนูเดิมพันเมนูแรกก่อนร้านนี้ผมบอกเลยนะฮะเป็นร้านที่รสชาติอาหารเขาจัดจ้านอร่อยมากๆเป็นอาหารไทยถ้าคุณไปทานที่ร้านเนี่ยคุณจะได้ฟิลแบบโบราณเหมือนอยู่ในวังเลยเพราะการตกแต่งจานของเขานะเขาพิถีพิถันมากๆและการเลือกวัตถุดิบของเขาแต่ละอย่างเนี่ยต้องส่งตรงมาจากที่ดีๆเท่านั้นนะฮะร้านนี้ผมว่าใครหลายคนในกรุงเทพอาจจะรู้จักดีเพราะเป็นร้านที่ดังมากๆเรือนมัลลิกาครับสำหรับเมนูที่จะมาเป็นรางวัลแก่ผู้ชนะในเกมนี้นั้นมาจากร้านเรือนมัลลิกาสุขุมวิท22ภายใต้บรรยากาศของร้านเป็นเรือนไม้สักไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นอายุกว่า200ปีที่ประดับประดาด้วยเครื่องปั้นดินเผาและประติมากรรมไทยอย่างสวยงามซึ่งนอกจากภายในร้านจะยังคงอัตลักษณ์ความงดงามแบบไทยแท้ไว้แล้วนั้นรสชาติของอาหารของร้านเรือนมัลลิกานี้ก็ยังคงความอร่อยที่สืบทอดรสมือต้นตำรับที่ให้รสชาติความเข้มข้นตามแบบฉบับไทยแท้ไว้เช่นเดียวกันสำหรับอาหารเมนูแรกที่พร้อมเสิร์ฟอเจ้าผู้ชนะในเกมนี้ก็คือเมนูฉันชื่อบุษบาเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ทางร้านหยิบความงามของดอกไม้ตามฤดูหลากหลายชนิดมานำเสนอในรูปแบบอาหารไม่ว่าจะเป็นดอกลีลาวดีดอกกุหลาบดอกเข็มดอกอัญชันหรือดอกชบาตามมาด้วยเมนูต่อมาก็คือเมนูกุ้งแม่น้ำพริกขิงทางร้านจะเลือกใช้กุ้งแม่น้ำไซส์ใหญ่ประมาณ 3-4 ขีดนำไปผัดกับพริกขิงสูตรเฉพาะของทางร้านจนส่งกลิ่นหอมฟุ้งทำให้เมนูจานนี้จะได้รสสัมผัสที่กรุบกรอบของถั่วฝักยาวสลับกับเนื้อแน่นเด้งของกุ้งแม่น้ำสดๆเคลือบด้วยพริกแกงรสจัดจ้านที่การันตีได้เลยว่าอร่อยจนต้องขอเติมข้าวกันเลยทีเดียว
และอีกหนึ่งเมนูรสเลิศที่จะนำมาเสิร์ฟก็คือเมนูต้มข่าปลาสลิดใบมะขามอ่อนเป็นเมนูโบราณที่หาทานได้ยากยิ่งที่จะเริ่มจากการนำปลาสลิดบางบ่อแท้ๆมาเลาะก้างออกและทอดให้เหลืองกรอบหลังจากนั้นต้มน้ำกะทิและใส่เครื่องสมุนไพรลงไปก็จะได้เมนูต้มข่าปลาสลิดใบมะขามอ่อนที่รสชาติละมุนลิ้นเปรี้ยวเค็มหวานแบบลงตัวผสานกับความกรอบและหอมมันของปลาสลิดทอดที่ใครได้กินเป็นต้องติดใจนอกจากนี้ร้านเรือนมาริกาก็ยังได้คัดสรรเมนูอาหารไทยแท้อีกหลากหลายสำหรับเมนูล้ำค่าเพื่อเสิร์ฟความอร่อยให้กับเมนูชนะในเกมนี้ที่บอกได้คำเดียวว่าถ้าแพ้แล้วคุณจะเสียใจเรือนมาริกานี่คือรางวัลของผู้ชนะนะฮะเห็นเมนูแล้วรู้สึกกระปี้กระเป๋าอยากเล่นเกมเนาะพร้อมเลยผมจะให้คุณเล่น2เกมเฮ้ยนี่ครับนะเกมแรกฮะชื่อเกมว่าวันนี้กินอะไรดีในเกมนี้ครับเราจะให้ทุกคนสวมคาแรคเตอร์หนึ่งคนของทีมจะต้องเป็นแม่ค้าขายอาหารตามสั่งอีกสองคนคุณต้องไปลุ้นเอาว่าคุณได้คาแรคเตอร์อะไรและในการสั่งอาหารคุณจะไม่ได้สั่งตรงๆสมมุติว่าคุณจะกินก๋วยเตี๋ยวคุณได้จดก๋วยเตี๋ยวคุณห้ามพูดว่าก๋วยเตี๋ยวต้องอ้อมไปคุณต้องใบยังไงก็ได้พูดยังไงก็ได้ให้แม่ค้าเขารู้ว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาตอบออกมาแค่นั้นเลยแต่การใบของคุณคุณต้องสวมบทบาทของคุณด้วยเช่นคุณโดมคุณเป็นลิเกคุณจะใบว่าผัดกะเพราคุณยังไงเอ้ยเอาอะไรลงมาผัดลงไปผัดไม่ได้เลยผัดไม่ได้อันนี้ไม่ได้ห้ามมีคำตอบนะฮะเราจะเล่นกันที่180วินาทีข้อละ1คะแนนถ้าตอนนี้ทุกท่านพร้อมแล้วเชิญไปเปลี่ยนชุดเลยจ้าตอนนี้ทั้ง2ทีมเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วครับผมนี่คุณแต่งตัวเป็นอะไรครับวันนี้คุณแซคเป็นแดกฮะอ๋อแดกคูล่าครับพี่เอ๋พี่เอ๋ไปสิโอ้ตอนนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สายล็อกแล้วอ๋อไม่ใช่สายล็อกปกติกินเลือดมั้ยโยมสมมุติจะดูดเนี่ยดูดเลือดเหรอครับครับนี่ดูอย่าดูนุ๊กนี่วันนี้นุ๊กแต่งตัวเป็นใครแต่งตัวพ่อค้าครับพ่อค้าอย่างเรานี่เป็นพ่อค้ายังไงเป็นพ่อค้าสายฮาใจมันก็เหมือนกันเนี่ยนอนมาผมอ่ะไม่ได้อ่ะพี่กวางนิ่งนี่อินคาแรคเตอร์เหรอพี่ใช่ครับผมเป็นอาจารย์กวางหน้าดักดำอาจารย์กวางหน้าดักดำครับผมหน้าดักอุ้ยดูละเอียดกันนะคลิปว่าดูละเอียดนะเนี่ยแกะมาหายไปนิดนึงพี่ปูเป็นใครครับเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมไปโจรสลัดนะครับครับโจรสลัดเฮ้ยพี่เมานี่ยังกึ่มอยู่ในเลือดไหมพี่ยังฮะไม่นิดแล้วไม่นิดนะแจ็คสเปโร่ครับผมมันจะมีคนที่แต่งแล้วดูเข้ากับมีแต่งแล้วไม่เข้าด้วยนี่เป็นอะไรเนี่ยใจแอ้นไงหน้าตามันเป็นใจโกะมากหวานมากเปรี้ยวมากคุณเป็นใจแอ้นทั้งสองก็คือว่าเป็นเจ้าของร้านใช่ครับเป็นเจ้าเปาค่ะเจ๊เปาเจ๊เปาขายอาหารตามสั่งนะแน่นอนครับเกมของเราวันนี้นะอยากให้ทั้งสองทีมสะสมคะแนนให้ได้มากที่สุดนะเพื่อเข้าไปนะฮะในเกมรอบคูณ2เนี่ยคุณจะได้สบายสบายนะทีมแรกที่จะได้เล่นก่อนครับทีมเสือตัวหนีสีชมพูใส่คู่กับกางเกงสีแดงชื่อเหมือนพี่เลยชื่อเหมือนพี่เลยชื่อเหมือนพี่เลยพี่ชื่อกินอะไรดีอาจารย์อยากกินชาบูของไทยอ่ะชาบูเนื้อย่างครับชาบูหม้อดินหม้อดินหม้อดินอะไรอีน้อยชื่ออาหารปอมปอดปลาไป่โปปลาปอมปอดปอมปอดปูปอมปลาพูดสงบาหมู่บ้านเหนืออยู่ภาคเหนือเบื่อบักแบ๊วเอาไปไปป้ารู้เนื้อเพลงแล้วไปที่ไหนแล้วได้เวลาเกมสุดพีควันนี้กินอะไรดีที่ขอแปลงโฉมเหล่าเสือเสียงเทพเป็นคาแรคเตอร์สุดป่วงและนี่ได้เวลาประเดิมทีมแรกเป่าโดมและพี่ปู
ที่ขิงกันว่าทีมนี้เทพมากเกมนี้จะได้ไปกี่แต้มไปดูกันอย่าลืมนะเปาทุกครั้งนะฮะที่ลูกค้านั่งปุ๊บคุณต้องถามก่อนว่าวันนี้กินอะไรดีได้เลยค่ะ180วินาทีข้อละ1คะแนนนะถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับวันนี้กินอะไรดีอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นนะซูชิอาหารญี่ปุ่นคล้ายๆซูชิคล้ายๆซูชิข้าวปั้นทำเป็นสลัดได้ด้วยสลัดได้ด้วยนึกสิอะไรสลัดได้ด้วยชื่อผมชื่อเลยชื่อเลยแจ็คสเปโร่เปล่าชื่อออันปูปูอะไรอยากกินอะไรวันนี้กินอะไรจ๊ะอันนี้ปลาปลาปลาอะไรมีปลาอะไรบ้างปลาปิ้งปลาอะไรบ้างมีปลาปลาย่างปลาเก๋าปลาเก๋าปลาอะไรปลานิ่นปลานิ่นเป็นปลาอะไรอีกปลาทับทิมเอาปลาอะไรอีกปลาทับทิมปลาช่อนปลาทับทิมปลาอยู่ตรงไหนปลาในทะเลปลาน้ำเค็มขาวปลาเนี่ยเวลาไปสั่งมันยังไงเอาไปอยู่ในน้ำมันเอาไปเชื่อในน้ำมันปลาทอดปลาตั้งโขปลาตั้งโขปลาทอดอะไรทอดปลาตั้งโขน้ำมันหอยไม่ขายได้นะเราไม่ขายได้ปลาแล้วปลาอะไรปลากระพงทอดน้ำปลาวันนี้อยากกินอะไรจ๊ะกลมๆๆเสียบไม้ขายลูกชิ้นตุ้มปลาระเบิดลูกโป่งเฮ้ยโป่งแล้วโป่งแล้วชื่อพี่เขาวันนี้อยากกินอะไรจ๊ะชื่อพี่เขาปูเอาไปสีเหลืองขมิ้นปูเอาไปที่มันอยู่ในอะไรปูอะไรสีเหลืองปูสีเหลืองเออปูอะไรสีเหลืองมันหวานมีใส่ไข่มีใส่ตามชอบไปอ่ะตามชอบไปอ่ะชอบอะไรไปเลยอะไรผงกะหรี่วันนี้อยากกินอะไรจ๊ะมีหมูและมีไก่หมูไก่และเป็ดน้องมอวัวมันคืออะไรล่ะชนิดของเนื้อมีเขาเนื้อเอาไปตุ๋นเอาไปตุ๋นนานๆเลยอ่ะเนื้อตุ๋นอีกคำหนึ่งข้ามน่าจะออกตุ๋นแล้วล่ะต่ออยู่นะครับเวลาไม่อยู่นะครับยังอยู่อาหารญี่ปุ่นอยู่เลยอาหารญี่ปุ่นปลาอะไรปลาทับบะปลาอะไรที่เขาแบบดังที่สุดเลยของนอร์เวย์ปลาอะไรอยู่นอร์เวย์แซลมอนอะไรแซลมอนดิบอ่ะคือแซลมอนอะไรเวลาไปสั่งก็สั่งแซลมอนดิบแซลมอนดิบอะไรอ่ะปลาดิบเขาเรียกว่าอะไรปลาดิบอ่ะโอ้ซาซิมิรวมกันแซลมอนซาซิมิโอ้โหอาหารวันนี้หอยปูปลาขาดอะไรไปหอยปูปลาขาดตัวแรกกุ้งเดี๋ยวมาต่อเอาไปทอดกุ้งเอาไปทอดไปครับกินอะไรจ้าอิตาลีอาหารอิตาเลียนสปาเกตตี้อะไรคาโบนาร่าเจอกันเลยลงกระทะสปาเกตตี้เด้งหกห้าสี่กินเหล้าขี้เมาทุกคนผัดผงกะหรี่นี่ถ้าเกิดไม่ชี้ทางนี้นี่คิดไม่ออกเลยเฮ้ยเมล่ามันต้องอยู่ที่วิธีการใบ้อ่ะเฮ้ยทำไปได้เยอะพอสมควรนะมาลุ้นกันดีกว่าว่าได้ไปกี่คะแนนนะฮะสำหรับทีมเสือตัวนี้สีชมพูใส่คูกับกางเกงสีแดงเฮ้ยเก่งอ่ะและทีมนี้ได้คะแนนไปเจ็ดครับเจ็ดอย่าลืมนะถามก่อนนะว่าวันนี้กินอะไรดีนะฝั่งนี้เขาถึงจะเริ่มใบ้ได้ต้องรอเขาถามก่อนนะโอเค180วินาทีข้อละ1คะแนนพร้อมแล้วเริ่มครับกินอะไรดีโอ้โหแล้วเขากินอะไรเนี่ยน่ะอัมเป็ดโทษได้ยังอัมเป็ดลาบเป็ดบอกยังคำว่าลาบลาบยังที่อัมเป็ดแย่มากเลยเอาไปยังกินอะไรแล้ว
มีลาบใช่ไหมลาบลาบลาบยังลาบไก่แดงๆอ่ะแดงๆลาบเลือดลาบแม่แดงไก่กินอะไรดีอาจารย์อยากกินอาจารย์แม่งไทยชาบูของไทยอ่ะชาบูของไทยชาบูเนื้อย่างชาบูชาบูแบบไทยชาบูแบบไทยมีน้ำซุปมีของดิบสุกี้ไทยบอกนี้หน่อยหม้อดินหม้อดินแล้วก็มีของดิบแล้วก็ใส่ลงไปหม้อดินอะไรอีน้อยชื่ออาหารไม่ชื่อร้านชื่ออาหารไปร้านส้มตำไปร้านส้มตำหม้อดินหม้อดินของดิบมีไข่แล้วก็ใส่ลงไปแล้วก็เจียวฮ้อนไม่ใช่ไม่ใช่เจียวฮ้อนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ขายไม่ขายเขาไม่ขายเขาไม่ขายทำไมถามมาถามมาวันนี้อยากกินเป็นชามเป็นเส้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 นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยววิ่งในน้ำวิ่งอยู่มีคำว่าน้ำครับไม่ได้ครับมีคำว่าน้ำเอ้าโถ่เอ้ยน้ำต่อน้ำต่อน้ำต่อจะได้ดีครับอาจารย์อ้วนอ้วนตัวอ้วนไขมันว้าวขาดหมูร้านอ้วนอ้วนมีคำว่าหมูไม่หัวข้ามใส่ในน้ำมันร้อนร้อนอ้าวโอเคแล้วก็หมูทอดปลาเดี๋ยวแล้วอีกตัวนึงมีหมูทอดอะไรบ้างมีหมูทอดตับข้าวเวลาไปสั่งข้าวตามสั่งง่ายๆเลยไอเนี่ยทอดหมูทอดกระเทียมเออมือให้หน่อยกินอะไรดีแท็กต้าเฮ้ยแม่เร็วเร็วปลาปลาเลยเขาปลาไปยังไปยังแล้วกูจะรู้ไม่ปลาอะไรเนี่ยไอปลาปลาคล้ายกับปลาชะดูอ่ะใครขันมาฉลามปลาเมียนปลาเมียนมาฉลามขายยังไงวะปลาช่อน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 ลุยสวนปลาเมียนไม่ใช่ไอ้แกมีอีกไปกูไปปลาช่อน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 อะไรปลาช่อนเวลาตัวมันยังเด็ดปลาช่อนแป๊ะใส่เอาหน่อยเอาอะไรดีกินอะไรดีครับคาร์โบไฮเดรตของไทยเลยอยากเลยไม่ใช่แป้งคนไทยต้องกินอะไรอ่ะกินข้าว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 ของกินเหลือแล้วเราจะเอาไปไว้ในตู้เย็นเรียกว่าเป็นอาหารว่ายังไม่ต้องมีของเยอะซื้อของจากซุปเปอร์มาวันนี้ต้องเอาข้าวตู้เย็นเอาไปทำในตู้เย็นไม่ใช่ไม่ใช่เกือบแล้วเสียเข้าไปในตู้เย็นนะข้าวแช่ข้าวต้มยำเดี๋ยวพี่เดี๋ยวนะครับมึงใบอะไรผมดิพี่อันนี้ฮะอย่างเงี้ยปลาอะไรนี่ปลาอะไรอันนี้เขาเรียกปลาอย่างเงี้ยหัวมึงมนเนี่ยจะบอกว่าหัวมึงมนให้กูเดาหัวมนเยอะอยู่ตรงไงฮะโอ้ปลาฉลามเป็นไรไงเออปลาอะไรคล้ายปลาชะโดปลาฉลามอ๋อฉะเหมือนกันอะไรอ้วนๆอะไรอ้วนๆไขมันไขมันมาดูคะแนนกันครับทีมเสือผู้เสือคนได้คะแนนไปทั้งหมด4 ครั้ง 4 ครั้งเฮ้ยคุณยอดตามเป้าต้องดีใจแม่เขาตอนนี้เนี่ยคะแนนนะฮะกันอยู่3คะแนนเท่านั้นเกมในรอบคูณ2ผมบอกเลยว่าฝั่งนี้ต้องฟิตขึ้นหน่อยนะฮะครับเปิดคะแนนรอบแรกไปได้สวยครับสำหรับเสือโดมเปาและพี่ปูสะสมตุนกระเป๋าไว้นะครับเพื่อเข้าใกล้อาหารไทยโบราณสุดเลิศค่ะจากเรือนมัลลิกาและนี่ก็ได้เวลาเสือแซกนุกและกวางตีตื้นกับรอบคูณ2กับเกมใหม่สุดพีคมาดูกันว่าจะตีเสมอหรือว่าจะปาดหน้าต้องรอดูเรียนชุดเรียบร้อยกลับมาเป็นปกตินะครับผมกับเกมรอบคูณ2เกมนี้เป็นเกมชี้วัดแล้วว่าใครจะได้ทานอาหารไทยจากร้านเรือนมัลลิกาเพราะฉะนั้นทั้ง2ทีมต้องเต็มที่นะครับเพราะร้านนี้อาหารอร่อยมากจริงๆแน่นอนกับชื่อเกมที่มีชื่อว่าใบไม่รู้ภาษาอุปกรณ์ที่ผมถืออยู่นี้เป็นเตรียมซีพยัญชนะนะฮะถ้าสมมุติว่าเขย่าสิ่งที่ออกมาเป็นบอใบไม้คุณจะต้องใบ้คำเป็นบอใบไม้ทุกคำที่พูดออกมาต้องเป็นบอใบไม้ต้องเป็นบอใบไม้เช่นสมมุติว่าหมวดอาชีพและคำตอบคือตำรวจ
บัมบับับบนน่ะบับบนบัมบิดบิดบทหมายเงี้ยมันก็จะเป็นบอใบไม้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเลยว่าคุณต้องเสี่ยงเซียมซีกันก่อนเริ่มจากทีมนี้ก่อนฮะเลยพี่กวางพี่กวางเสี่ยงเลยฮะโอ้โหเขาเสี่ยงเอาเหลือแล้วแต่วิธีนะได้เหรอหมายถึงเอาเสี่ยงเอาข้างล่างไม่เอาเอาข้างบนเอาข้างบนแต่วิธีสำนักอาจารย์ทำแบบนี้และอาจารย์ได้ตัวอะไรฮะบอใบไม้เท่ากับว่าเสียผู้เสียคนได้บอใบไม้ไปมาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่าครับผมโอเคพี่ปูมาออกมาสองอ่ะเลือกเอาเลยพี่เอาอันที่หงายอันที่หงายก็คือปอปูปอปลาปลาย่างไหมปอปลาไม่ยากมันอยู่ที่โหมดที่คุณจะต้องใบครับนะฮะผมจะบอกเลยกัน MC หมดได้ป่ะฮะ MC หมดได้ป่ะไม่มีไม่มี MC หมดผมล็อกให้คุณเลยเริ่มจากทีมฝั่งนี้ก่อนเสียผู้เสียคนนะฮะได้บอใบไม้กับโหมดจังหวัดส่วนทีมของคุณนะฮะได้พยัญชนะปอปลาในโหมดอาชีพทีมบางทีทีมที่จะเริ่มเล่นก่อนเป็นทีมแรกนะครับทีมเสือผู้เสือคนเกมนี้คะแนนคูณ2เพื่อช่วงชิงอาหารไทยจากร้านเรือนมัลลิกานะทำให้ได้มากที่สุดหมวดจังหวัดนะฮะ180วินาทีคะแนนคูณ2ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับแม่หมดใจครับครับโอ้ตายแล้วกูมาดิไปบ้าเป็นไอ้บูเอาเลยบ้าเอาดิบ้าโอ้ยมือพญานาคจังหวัดอะไรมีพญานาคพญานาคอยู่จังหวัดอะไรวะตะโกนนครไม่ใช่ใบไม่บี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 บบ่ไม้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 เสื้ออะไรวะเสื้อซักแล้วเอาไปไปตากไปถูกต้องไปไปไปโอ้ยกว่าจะได้เร็วเร็วไปเร็วไปเร็วปูบนบ้องบ้าปูบนบ้องบ้าปูบนดูเขาไปอะไรบ้องบ้าปูบนบ้องบ้าอยู่บนท้องฟ้าเอออะไรจังหวัดอะไรอยู่บนท้องฟ้าเชียงใหม่เชียงรายอำนาจเจริญไม่ไม่ไม่คิวเป็นเหมือนบะไม้บ่อนอยู่บนท้องฟ้าบะไม้ก่อนอยู่บนท้องฟ้าต้องขอสวรรค์ไปวิ่งมาสิวิ่งมาวิ่งมามึงมีใจอะไรวิ่งมาใบใบบุงเบสใกล้ใกล้กรุงเทพเพืองบวงเบาเปลืองบวงเบาดีดีอันนี้อะไรนะเปลืองบวงหลวงเปลืองหลวงเบาคุณหลวงเขาอะไรอ่ะอะไรอ่ะอยุธยาอยุธยาแล้วมาแล้วแล้วทำไมต้องคู่กันด้วยวะบะหมี่บ๊อบบะหมี่บ๊อบบะหมี่กะหรี่ปั๊บเอ้าตลาดบุรีไปพี่เอาใบเบียนบังหูเอาไว้เขียนหนังสือยิงสอปากกาสมุดสาครสมุดสงครามยังไม่ใช่ยังไม่ใช่สมุดปากกาถูกต้องสุดยอดบ้าเบื่อ
ภาคเหนือเชียงใหม่เชียงรายเข้าสู่สิบวินาทีสุดท้าย8 7ดีแล้วเด้ป๊อบเด้ป๊อบเด้โอ้อยากเลยเปลี่ยนท่าหมดเวลายากทีมนี้ทีมนี้ฮะติดอยู่ที่จังหวัดแรกนานมากยากมากแต่ว่าตอนหลังเขาโปรขึ้นได้ไปเยอะอยู่พอสมควรนะแต่อย่าลืมว่าคะแนนเราตามอยู่นะสบายสบายนะโอเคมาดูคะแนนกันดีกว่าครับสำหรับทีมเสือผู้เสือคนได้คะแนนไปทั้งหมดพบครับคุณ2เป็น12คะแนนรวมน้องกาวเป็น16คะแนนเราไปไหนไม่ได้ติดมึงอยู่ที่บึงการติดอยู่ที่บึงการใช่ไหมตอนนี้ทีมดูเขามี7ครับเขาต้องทำให้ได้ประมาณสักกี่คำ5คำครับถ้าเขาทำได้5คำคุณอดกินอาหารจากไม่ถึงเรือนมาริกาไม่ถึง5ไม่ถึง5ด้วยหิวแล้วขนาดตะกุกตะกักของคุณเนี่ยคุณยังได้ไป6เลยนะไม่ถึงเหรอเขาตะกักตะกุกกว่านี้เขาตะกักตะกุกกว่านี้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นอย่างที่แซกพูดไหมสักครู่เดียวกับเกมเสือหีปอดปลาไฝโปปานผมปอดปลาไฝโปปาปล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 าเพื่อพักเกมเสือหิวกับรอบคูณ2ที่อีกแค่5คำเท่านั้นทีมเสือสมองเพชรอย่างเปาโดมพี่ปูมีสิทธิ์ชนะได้เลยแต่เตือนไว้ก่อนนะใบไม่รู้ภาษามันยากนะครับจะทำได้ไหมเนาะมาลุ้นกันเอาล่ะฮะตอนนี้เรายังอยู่กับเกมรอบคูณ2นะใบไม่รู้ภาษาเมื่อสักครู่นะฮะทีมเสือผู้เสือคนครับทำคะแนนไว้ทั้งหมด16คะแนนโอ้ฝั่งนี้เนี่ยเขามีของเดิมอยู่7เขาต้องทำให้ได้มากกว่า5ถ้าได้คุณได้5คะแนนปั๊บคุณสามารถได้เข้าไปทานร้านอาหารเรือนมณิกาเลยยากไม่ได้หรอกมาดูฮะทีมเสือตัวนี้สีชมพูใส่คู่กางเกงสีแดงฮะได้ไปชนะปอปากับโหมดอาชีพเชิญครับอุ้ยอะไรอุ้ยยากแน่นอนทำแรกกาวเลยแต่ก็ผ่านได้อยากกูไม่เป็นไรผมเชื่อว่าคุณทำได้แค่5คำเองโอ้โหกดดันน่ะ5คำเอาความหิวมาเป็นพลังเออผมอยากกินแล้วตอนนี้ท่องไว้เพื่อร้านเรือนมาริกาโอเค180วินาทีคะแนนคูณ2ครับครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับโหปังปอดปังปอดอะไรวะอย่าทำท่าทำโทษโปปานโปปานปลาไฝโปปานปั๊มปอดปลาไฝโปปานทำโทษปั๊มปอด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 แปลกอะแปลกปุ๊กปุ๊กปอกปลาอย่าอยู่มือมือปุ๊กปอกปลาปอกปอกปุ๊กปอกปลาเอาดิปังทอดปังทอดปังคลอดหมอเออมีคำว่าหมอปลาไหลโปปานหมอนางพยาบาลปลาไหลโปปานปลาไหลโปปานแปะ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 เออมีคำว่าหมอนะคำตอบมีคำว่าหมอแล้วนะหมอนานนานเลยหมออะไรวะผ่านผ่านผ่านโอเคทำท่าทำท่าผ่านผ่านผ่านเดียวหมอจำแย่ป่ะไปชูไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวปีคนปังเที่ยวมีคนทันเที่ยวไปไกลไกลดูตัวมาฮะเป่าขึ้นมาปลูกเป้าทำปลูกข้าวชาวนาชาวนาดูตัวปั๊มเปื่อนปั๊มปั๊มเปื่อนปั๊มปั๊มเปื่อนปั๊มพิธีกรโอ้ยไปมาต่อฮะอะไรกันเอาขับไม่ได้คะแนนขับไม่ได้คะแนนผ่า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 นปั๊มป้าปี้ปี้ป้าปั๊มปี้ป้าตำรวจทุกคนด้วยเก่งมากป้าว่าอุ้ยเป่าป้าบีฮะเป่าป้าบี
ป่าปักปีปั๊มไปเป่าปีปั๊มบะไปปั๊มปีปั๊มบะไปเป่าเป่าปะเป่าลูกโป่งเป่าลูกโป่งมันจะโดนกับปอปลาเฉยเป่าปักปีเนี่ยเงาเต่าเต่าข้ามข้ามเปิดป่วยเปิดเดินสวยๆทั้งแบบเดินสวยๆเก่งมากมาต่อครับพี่ปูครับเป็นแดนเซอร์ผู้ชายโอ้อะไรอ่ะผู้ป่วยป๋อผู้ป่วยป๋อปาแดนเซอร์มาครับโอ้ยป่าปกป่าปกเป็นปลาไปป่าปกเป็นปลาไปป่าปกเป็นปลาไปป่าปกป่าปกป่านป่านป่านโอเคอ๋อปงปลดหมายปลดจดหมายปลดไปรษณีย์ปั๊มปลาปานปั๊มปลาปลาปานหมดเวลาโอ้ปังปาฝานเป๊ปเป๊ปเชฟเชฟนะฮะเอาล่ะมาดูกันว่าทีมเสือตัวนี้สีชมพูไว้ใส่กับกางเกงสีแดงได้ไปทั้งหมดแปดครั้งคูณ2เป็น16คะแนนรวมของเก่าเป็น23คะแนนเฮ้ยต้องตบช่วยเผื่อเราได้กินกับเขาคุณหมดจะบอกว่าเรือนบริการอาหารอร่อยมากนะอาหารไทยเขาอ่ะผมขอเป็นเศษก็ได้ฮะเศษก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผู้แพ้ในเกมของเรานะฮะไม่มีสิทธิ์แม้แต่ว่าแตงกวาหรือว่าเศษข้าวคุณก็ไม่ได้ผมบอกแค่นี้เพราะฉะนั้นคุณต้องยืนหิวไปกินจานได้ไหมกินจานกินช้อนจานผมให้ถ้าคุณกินได้นะฮะขอเป็นจานกระดาษได้ไหมก็คุณผู้ชมฮะเตรียมตัวหิวไปกับผู้แพ้ด้วยนะฮะตอนนี้ขอเชิญร้านเรือนมริกาเข้ามาเลยจ้าและนี่คือรางวัลของผู้ชนะครับร้านอาหารจากเรือนมริกาสวัสดีพี่ปางด้วยครับพี่ปางเจ้าของร้านนะครับเอาจริงนะผมเห็นอาหารตรงโต๊ะตรงนี้เนี่ยมันวิจิตรการมากเลยนะคุณพี่แนะนำหน่อยพี่ปางวันนี้เตรียมอะไรมาให้พวกเราบ้างครับเริ่มจากตรงนี้นะคะอันนี้เป็นกุ้งแม่น้ำผัดพริกขิงค่ะแล้วก็เป็นอันนี้น้ำพริกไข่ปูว้าวอันนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยเป็นไปที่ร้านทุกคนต้องสั่งคือฉันชื่อบุษบาค่ะละละละเป็นดอกไม้ออร์แกนิกทอดเราจะทอดแป้งบางๆให้เห็นสีของดอกไม้ทุกชนิดครับค่ะต่อไปครับอันนั้นเป็นกระพงลอยสวนผลไม้ค่ะแล้วก็ห่อหมกขนมถ้วยครับด้านนู้นจะเป็นเมี่ยงหัวปลีค่ะเมี่ยงหัวปลีโอ้โหสวยงามมากๆแล้วในนี้คืออะไรครับอ๋อต้มข่าปลาสลิดต้มข่าปลาสลิดด้วยอันนี้คือเข้มข้นทานแล้วสดชื่นเพราะว่ากะทิที่ร้านคือคั้นเองรับมะพร้าวจากทับสแกนแล้วมาคั้นสดเลยค่ะเข้มข้นเลยดิบทุกอย่างเออจัดเต็มมากๆเริ่มรับประทานได้เลยครับอันนี้ล้างมือฮะอันนี้เอาไว้ล้างมือค่ะจะยกซดไปซะแล้วครับจังหวะเมื่อกี้นะพี่ปามช้านิดเดียวเลือกไหมกินไม่ได้ละใช่ค่ะคือที่ร้านจริงๆอะค่ะลูกค้าสามารถเลือกเปิดมือได้ใช่คือชั้น2ที่ร้านเนี่ยจะเป็นนั่งกับพื้นค่ะนั่งเหมือนแบบไทยโบราณเปิดมือเลยเปิดมือเลยเปิดมือแป๊บหน่อยเอาไว้ล้างมือไปเปิดมือเลยเปิดมือเลยวิน้ำล้างมืออย่าทิ้งนะครับเอาด้วยเหรอจะมาล้างหน้าผมสิ่งเดียวที่ผมให้คุณได้ดื่มได้ทานได้น้ำล้างมืออันนี้ผมถือว่าผมให้ไหนล่ะเออสุดยอดมากจริงใจลองล้างเลยแม่ใครเก่งที่สุดวะดูดิวันหนึ่งเราจะได้กินแบบล้างขี้มือเปาเลยแต่อยากบอกว่าพวกเราจะกินพอเป็นพิธีพิธีบวงสรวงหิวโหยจัดเลยฮะจัดเลยจัดเลยตอนนี้เลิศแม่เลิศเราต้องเริ่มจากเริ่มจากหรือเริ่มจากฉันชื่อบุษบาก็ได้ค่ะแปลกมากเป็นยังไงฮะอร่อยมากครับผมมาสนใจคือแป้งมันไม่ได้แบบหนามากมันเป็นนั่งกรอบนะแล้วมันก็มีความบางของแป้งอยู่ข้างในหวานไหมเพราะว่าเป็นดอกขิงแล้วก็น้ำจิ้มขิงอร่อยมากมันเหมือนแบบเหมือนซอสเทอริยากิอะไรเงี้ยฟิลนั้นอะแต่ว่ามันมีความเป็นขิงไทยๆอยู่อะอร่อยไหมอร่อยว่าถึงกับยืนขึ้นเลยอะเปล่าเป็นไงฮะดอกดีราวดีม
ันแปลกมากค่ะแต่มันมีเท็กเจอร์ในการเคี้ยวด้วยนะคะแล้วไม่น่าเชื่อว่ากินได้อร่อยด้วยอร่อยด้วยเนาะน้ำพริกไข่ปูของที่ร้านจะเนียนแล้วก็ครีมครีมงั้นเดี๋ยวผมไปกินข้าวกล่องรอก่อนได้ไหมน่ะได้ในรายการต้องมีคุณอยู่คือไข่ปูมันเป็นเนียนๆเลยนะแทรกมาในทุกอนูของความเป็นน้ำพริกอ่ะครับอ่ะเมนูต่อไปบ้างฮะห่อหมกห่อหมกห่อหมกไหมห่อหมกทำมาน่ารักมากขอบคุณครับคุณโดมแบบจุ๊บคำเดียวเลยเป็นห่อหมกปูนะเฮ้ยหุ้ยเป็นไงเนื้อมันเนียนเนื้อมันเนียนรสชาติมันดีมันการมันถึงอะจริงๆชื่อเมนูนี้ชื่อว่าเมนูเมี่ยงหัวใจกล้วยอะเมี่ยง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 หัวใจกล้วยเมี่ยงหัวใจกล้วยจากนั้นหัวปลีก็คือเป็นหัวใจของกล้วยพี่ปูมันต่างกันยังไงอ่ะเมี่ยงที่เรากินปกติเนี่ยแบบใบชะพูใช่ไหมฮะกับหัวปลีเนี่ยมันจะนุ่มกว่านะผัดมันจะนุ่มเพราะว่าใบพลูใช่ไหมครับพลูจะมีความขมนิดนึงจริงไหมเอ่ยพอสมควรนะฮะสำหรับทีมผู้ชนะเดี๋ยวเราให้ทานกันต่อแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมดูรายการของเราอยากตามไปทานนะฮะที่ร้านนะฮะฝากได้เลยพี่ปาล์มเต็มที่เลยครับค่ะก็เรือนมาริกาอยู่ในซอยสุขุมวิท22นะคะครับก็เป็นบ้านทรงไทยอายุ200กว่าปีเป็นบ้านที่ยกมาจากอยุธยาตั้งในใจกลางกรุงเทพครับค่ะร้านเปิดทุกวันไหมครับร้านเปิดทุกวันตั้งแต่กี่โมงครับค่ะเปิดตั้งแต่เที่ยงถึง5ทุ่มค่ะโอ้โหเปิดตั้งแต่เที่ยงจบรายการเราสามารถตามไปทานได้เลยนะสำหรับเรือนมัลลิกาวันนี้ขอบคุณพี่ปามากๆด้วยนะครับขอบคุณครับฝากอีกนิดนึงค่ะฝากอีกนิดนึงได้เลยพี่ปาถ้าไปที่ร้านเนี่ยสามารถเปลี่ยนชุดไทยนั่งทานเปิดมือได้นะใส่ชุดไทยที่ร้านได้เลยอุ้ยใส่คอนเทนต์แจ่มเลยอะไปทำ TikTok ทำอะไรอย่างเงี้ยได้เลยโอเคพี่ขอบคุณพี่ปามากครับขอบคุณครับเดี๋ยวพี่ปามไปพักก่อนครับเดี๋ยวครับหลบพี่ปามหน่อยหลบพี่ปามหน่อยถ้าคุณอยากฟินแบบนี้ในเกมที่2คุณต้องชนะแล้วนะอีกร้านนึงเนี่ยผมบอกเลยว่าเอาใจคนชีสเลเวอร์สายชีสร้านนี้ฮะเป็นชีสสไตล์เกาหลีแล้วก็มีความแบบฟิวชั่นกึ่งๆอเมริกันร้านนี้ถ้าเขาจะเอาเนื้อสัตว์นะมาคุกเสร็จปั๊บคุณจะต้องทานจิ้มกับชีสปกติใส่ชีสไหมชอบครับผมชอบทานชีสนะคุณโดมคุณไม่ชอบทานชีสนี่แต่ว่าผมจะกินเตรียมมาได้เลยเอามาได้ถ้าที่คุณกำลังเคี้ยวอยู่นี่คุณก็ยังจะอยากกินอีกอยากจะกินอีกอย่างนี้ดีกว่าผมเสียสละให้เขาชนะมันเลยเกมนี้เฮ้ยใจเย็นๆคุณต้องเห็นหน้าตาอาหารคุณต้องเห็นร้านก่อนว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงนะกับร้านนี้ฮะจอก้าแอนคูปัญญงฮาเซโยนี่คืออาหารเกาหลีสไตล์ใหม่ที่แค่คุณได้เห็นก็มีน้ำลายสอยิ่งได้กลิ่นน้ำย่อยยิ่งทำงานและถ้าได้กินมีแสงออกปากไม่ชอบกินชีสกับร้านโซก้าแอนด์คุกชั้น7เซ็นทรัลเวิลด์เพราะร้านนี้ได้นำรสชาติจากเกาหลีมาผสมผสานกับอาหารอิตาเลียนและเม็กซิกันได้เนียนลิ้นแบบที่คุณจะฟินจนห้ามใจไม่ไหวและยิ่งถ้าคุณเป็นชีสเลเวอร์แล้วล่ะก็ร้านนี้นี่ละตอบโจทย์กับเมนูอย่างทริมชีสฟองดูที่จัดชีสมาให้แบบจุกๆเดือดปุดๆบนกระทะร้อนๆพร้อมกุ้งตัวโตๆที่ทานคู่กันอร่อยสุดฟินตามสไตล์คนรักกุ้งชีสโอ้โหยืด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 จัดไปดิจัดไปดิเออหรือจะเป็นแฮมเบอร์กภูเขาไฟที่จัดหมูมาแบบเต็มคำกับแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นใหญ่2ชิ้นบิ่มๆออนท็อปด้วยชีสเสิร์ฟในกระทะร้อนพร้อมซอสเผ็ดกุ้งเห็ดและแป้งต๊อกเข้ากันเข้ากันเอาเดียว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 พี่ปูชีแล้วพร้อมฟาฮิตาฮันซังเซตที่นำเอากระทะร้อนสไตล์เม็กซิกันที่จัดเมนูย่างไฟมาแบบเต็มๆอันนี้ทั้งเนื้อวัวไก่และกุ้งอันนี้ใส่เนื้อโปรตีนโปรตีนเนื้อกินค่ะพี่อันนี้แหละอันนี้แหละเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงแบบเกาหลีแต่กินกับแป้งโตตีย่าแบบเม็กซิกันนี่มันช่างอัศจรรย์ในการกินแบบขั้นสุด
พราะรสชาติที่คุณได้ในปากจะครบรสแบบที่คุณจะไม่มีวันลืมนี่แหละครับคือของรางวัลของผู้ชนะที่จะทำให้ลิ้นของคุณสัมผัสรสชาติที่จะจดจำไปไม่รู้ลืมเอา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 ดอกเตอร์แอนคูนี่คือรางวัลของผู้ชนะในเกมที่2ครับนั่นหมายความว่าคุณจะต้องตั้งใจเล่นมากๆนะฮะเพื่อช่วงชิงอาหารจากร้านนี้ครับผมเมื่อสักครู่ที่ดูแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกมีแรงขึ้นไหมในการที่จะเล่นเกมต่อไปมีแรงเฮ้ยคุณยังไหวเหรอถึงแม้ว่าเมื่อกี้จะกินมาเยอะขนาดไหน แต่ว่าผมพูดไว้เลยว่าคนเรามีก๊อก2เสมอใช่เอามาวางไว้ที่ได้เลยเอ้าฝั่งนี้ผมต้องถามไหมฮะจะได้ไหมเกมที่2ไม่ได้ใช้ก๊อกเลยฮะยังไม่ใช่ก๊อกสายดับเพลิงฉีดมาเลยครับผมคุณคิดว่าคุณจะชนะไหมในเกมนี้เอ้ยอะไรเมนูอะไรนะเมื่อกี้ชีสเป็นชีสแฮมเบอร์เกอร์ทานเป็นไหมชีสเฮ้ยสนิทกันสนิทกับชีสเลยสนิทกันเลยต้องมาช่วงชิงกันนะฮะกับเกมนี้ครับผมว่าเข้าทางทั้ง2ทีมแน่นอนไมโครโฟนม่วนป่วนร้องเข้าทางเลยเพราะนักร้องทั้ง2ทีมเลยนะนี่ก็นักร้องทั้งนั้นไม่ค่อยได้ตัวเองยังจำยากเลยฮะเนื้อเพลงตัวเองยังยากเลยกติกามีอยู่ว่านะฮะเดี๋ยวเรานะฮะจะให้นักร้องเนี่ยร้องเพลงขึ้นมานักร้องก็จะร้องไปเสร็จปั๊บจะมีช่วงหนึ่งที่เนื้อเพลงเนื้อนั้นเนี่ยหายไปหรืออาจจะเป็นเนื้อเพลงที่มั่วซั่วแต่งขึ้นมาใหม่ไม่เป็นภาษาคุณต้องตอบให้ถูกว่าไอ้เนื้อที่มันหายไปเนื้อที่มันมั่วอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเนื้อมันร้องว่าอย่างไรนะเท่านั้นเองนะซึ่งวันนี้นะฮะในเกมนี้เนี่ยเป็นเกียรติกับรายการเรามากเรามีนักร้องฮะมาร้องเป็นโจทย์ให้ด้วยวันนี้โอ้โหผมเชื่อเลยว่านักร้องเนี่ยคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาใครบางคนนะฮะไอ้พี่ปูทำไมอาการแปลกฮะเห็นแว๊บหรอเห็นแว๊บๆนะพี่ปูน่าจะรู้จักดีครับขอเชิญพบกับน้องแจนจังเราเคยเจอกันไหมทำไมหน้าคุ้นคุ้นคนหน้าตาแบบคุ้นคุ้นคุ้นมันเคยเจอในฝันโอ้โหนี่มันอะไรกันเธอเป็นแค่มองมาเธอเป็นสตาร์ทนั้นล่ะทำไมเธอต้องมีใจบ้างเธอต้องมีใจฉันปลิวลอยหายไปโอ้โหไม่รู้ว่าใจผลงานเพลงใหม่ด้วยค่ะเพลงชื่อว่าเราเคยเจอกันไหมวงเล็บเดจาวูเออเคยเจอไหมล่ะเคยเจอนะแฟนคลับเราเขินเว้ยเออวันนี้แจนจังจะมาร้องเพลงเป็นโจทย์ในเกมไมโครโฟนม่วนป่วนร้องนะคะได้เลยค่ะจัดเต็มเลยนะจัดเต็มค่ะขอเชิญทั้งสองทีมมาข้างหน้าครับเดินครับเปลี่ยนเพลงได้ไหมอ่ะดูไม่มีแววจะได้กินเลยเอ้าพี่อย่าดูแคลนนะนี่ก็เขาก็นักร้องนะเดินสายภาคอีสานกันร้องเพลงมาหลายเพลงเขามาสองรอบแล้วไม่เคยได้กินอะไรเลยยังจำได้เลยมาพูดที่แล้วผมลงไปซื้อเท่าไหร่ไปกินที่บ้านจำได้ฝังใจเลยแต่ถามหน่อยว่าทีมนี้จะได้เปรียบหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้แจนจังได้ไปซ้อมเพลงอะไรให้พี่ปูได้ยินหรือเปล่าหนูไปซ้อมสวนหลังบ้านสวนหลังบ้านซึ่งพี่ปูอยู่หลังบ้านโอ๊ย
ม่ใช่นะไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนอ่ะคู่แรกนะฮะที่จะออกมาดวลกันนั่นคือคุณโดมกับคุณแตกเป็นปัญหาไหมคุณโดมในการแข่งขันเกมนี้จริงๆเรื่องเนื้อเพลงจริงๆก็เป็นคนที่แบบว่าได้ทำงานได้ร้องเพลงอยู่เรื่อยๆปัญหาเดียวที่เกิดขึ้นกับผมคือผมวิ่งไม่ทันฮะผมวิ่งไม่ทันฮะคุณแซคยังไงครับผมคุณจะอ่อนให้เขาหน่อยไม่ได้กันผมเก่งของผมคือวิ่งเร็วฮะแล้วเนื้อเพลงอ่ะไม่ค่อยได้ครับนี่ดูเหมาะกับการแข่งขันพอได้ลุ้นเราจะแข่งกันทั้งหมด3เพลงนะฮะและนี่คือเพลงแรกแจนจังพร้อมนะคะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วไมโครโฟนม่วนป่วนร้องเพลงแรกมาครับอยากบอกเธอให้ได้ยินด้วยกันทำรู้เธอได้ยินหรือเปล่าลองตามไปด้วยได้นะจ๊ะลองตามไปด้วยได้นะอยากบอกเธอให้รู้ด้วยกันว่าเธอคือลมหายใจของฉันเขามีสิทธิ์ร้องก่อนนกไปซื้อเกาเหลากูไปรอก่อนใจเย็นคุณโดมอาจจะตอบผิดก็ได้ใครจะไปรู้คุณมีโอกาสตอบครั้งเดียวนะเมื่อไหร่ที่คุณพ่นอะไรออกมาผมถือว่านั่นคือคำตอบโอเคนะครับขอคำตอบครับโอ้กอดหัวใจของฉันเอาไว้นานนานแค่เพียงฉันคิดว่าเธอจากไปใจมันวิวทุกทีคุณคือเด็กตาคนที่8ของเมืองไทยอ่ะกูรู้มึงลองเอาเกมมึงเอาเพาะบาดไปเลยอ่ะมันบาดเลยอ่ะมันได้มันคอร์ดคีย์มันได้คุณตอบแบบนี้นะฮะโอบกอดหัวใจของฉันเอาไว้นานๆแค่เพียงฉันคิดว่าเธอจะจากไปและคำตอบของคุณโดมเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยไม่ก็ดีใจครับไม่ก็ดีใจครับผมได้แค่นี้กอดใช่ครับมันไว้เนิ่นๆเพราะว่าถ้าปล่อยมาก็ไม่ได้เหมือนเดิมนะฮะก็เลยต้องดีใจเฮ้ยคุณต้องจูนกันใหม่แล้วนะกอดหัวใจของฉันเอาไว้นานๆนะเธอคนละเพลงแล้วนะเธออันนั้นแหละก็เปลี่ยนทีมได้ยังไม่ได้ติวเด็กหรอเปลี่ยนทีมได้ยังไม่ได้พี่ถ้าว่าตอนนี้ฮะเสือตัวนี้สีชมพูไว้ใส่กางเกงสีแดงนำไปอ่ะ1คะแนนอย่าลืมนะเกมนี้เราเล่นแค่3ข้อเท่านั้นครับคุณผู้ชมต้องเอาใจช่วยอีกทีมนึงฮะเสือผู้เสียคนนะฮะ เดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อสักครู่เดียวกับเกมเสือหิวจริงๆ
ก่งทุกคนเอาความรู้มาแลกค่าเทอมเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6ทั่วทั้งประเทศที่มีผลการเรียนดีมีความมั่นใจพร้อมสู้ไม่ถอยเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาสูงสุดในรายการส่งไปสมัครได้ที่ Facebook เก่งจริงชิงค่าเทอมหรือโทร02-669-9426แล้วการศึกษาจะพลิกชีวิตคุณเวลาของสมรภูมิคนหิวที่ถูกเติมพันด้วยอาหารเกาหลีเพื่อคนรักชีสอย่างโซก้าแอนด์คุกที่งานนี้แก๊งชายดิบนุกแซกควางจะไม่ทนหลังเสือสมองเพชรอย่างโดมเปาและพี่ปูนำไป1แต้มได้เวลาลบคำคอรหาเดินหน้าลุยเต็มที่เพราะถ้ายกนี้ตอบไม่ได้อีกแพ้รับชื่อทีมเสือผู้เสือคนแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้ฮะทีมของคุณโดมได้ไป1คะแนนซึ่งต่อไปเป็นข้อที่สำคัญสำหรับทีมคุณครับถ้าทีมคุณยังแพ้อยู่นั่นหมายความว่าฝั่งนี้เป็นฝ่ายชนะได้ทานอาหารจากร้านซอก้าผมจะวางแผนกันให้ดีที่สุดวางแผนให้ดีนะ คู่ต่อไปขอเชิญเป้าอนุครับผมประจำที่อยู่ตรงกลางไว้เจนจังพร้อมนะคะครับอ๋อค่ะเพลงที่2ครับมาครับได้ไหมกันได้เนี่ยพอแล้วน่าจะเข้าทางผู้หญิงนะน่าจะทางผู้หญิงนะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าตัดเนื้อลงไหมวะก็ต่อได้ยินคงแต่ยังวุ่นวายเป็นแค่เพียงสุดท้ายข้าก็อายโดนหลอกปันกับอายจะใจก็บอกก็ใจอีละอายจะไว้ใจได้กานะฮะตอนนี้ทั้งสองทีมดูเคร่งเครียดมากแต่ไม่แซวเราเขาไม่จอยกับเพลงเราเลยแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมมีคำถามหนึ่งภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาเกาหลีเมื่อกี้เนี้ยหนูร้องเหมือนเป็นภาษาจริงๆมากเลยอะมันมีความหมายปะไม่มีคือมากๆที่ผมพูดว่าช่วงเวลาให้เขาได้ปรึกษากันนะครับแต่ถ้าตอนนี้เนี่ยเขาร้องให้เขาพร้อมแล้วถ้ารู้เนื้อเพลงกันแล้วไปที่ไปครับเปล่ายังนึกไม่ออกเคยฟังไหมเพลงนี้เคยฟังไหมเคยฟังนิดนึงครับเคยฟังนิดนึงแต่ครับไปร้องบนเวทีมันก็ร้องไม่ตรงสักทีครับจำเนื้อไม่เคยได้อาจจะตรงวันนี้พอดีครับมีโอกาสตอบครั้งเดียวคุณพ่นอะไรออกมาผมถือว่านั่นคือคำตอบครับมั่นใจนะเจ้าของอ้าวงั้นผมขอคำตอบจากคุณเลยมาหน้าขาวหน้าแดงอาบ้าตรงแดงจะไว้ใจได้กาตอบว่าหน้าแดงแดงใจได้กาไม่ใช่ไม่ใช่หน้าขาวขาวจะไว้ใจได้กาแก้มใสใสจะไว้ใจได้กาเต็มร้อยปากแดงๆจะไว้ใจได้กาจะไม่หน้าแดงๆจะไว้ใจได้กาครับและก็หน้าขาวๆสรุปหน้าขาวหรือหน้าแดงเดี๋ยวหนึ่งเลยไม่มีแป๊บถือว่าคุณตอบแล้วถือว่าเขาตอบออกมาแล้วไปตบจับกูไปอยู่ที่มึงแล้วดึงดึงดึงไปอ่ะมาดูคำตอบกันนะฮะว่าสิ่งที่นุกตอบถูกต้องหรือไม่ไม่ถูกและเดี๋ยวร้องที่นุกตอบเป็นคำตอบที่พี่เกิร์ลหน้าแดงผิดตรงไหนวะพี่คำตอบเนี่ยเนาะผิดทุกตรงต้อง
องมาลุ้นให้เปาตอบผิดเพื่อคุณจะได้มีโอกาสตอบอีกหนึ่งทีถ้าคำตอบผ่านมาหาผมรอบนี้ผมบอก 100% ผมถูกแน่นอน 100% ถูกแน่นอนนะเปาขอให้ถูกนะขอให้ถูกถ้าถูกคุณได้ทานอาหารจากร้านสตอก้าคุกเลยอุ๊ยข้อนี้ข้อสุดท้ายแล้วเหรอถ้าคุณถูกคุณได้เลยอุ๊ยเฮ้ยๆมาถ้าพร้อมแล้วผมขอคำตอบครับอะไรนะปากแดงๆจะไว้ใจได้กาหน้าสวยๆจะไว้ใจได้กาแก้มขาวๆจะไว้ใจได้กาตาหวานๆจะไว้ใจได้กาใส่เอวลอยจะไว้ใจได้กาอะไรต่อวะเลือกไม่ขึ้นว่าหน้าสวยสวยแต่ว่าแก้มสวยสวยโอเคและเนื้อเพลงที่เป่าตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องไว้ใจกับกางเกงสีแดงวันนี้ขอบคุณแจนแจงมากๆที่มาทั้งร้องเป็นโจทย์แล้วก็เอาเพลงมาฝากเราด้วยสนุกมากย้ำอีกทีว่าเพลงของเราไปหาฟังได้ที่ไหนคะฟังได้นะคะในช่อง YouTube ของแจนจังค่ะเซิร์ชว่าแจนจังก็ได้ J A N C H A N หรือว่าเราเคยเจอกันไหมแล้วก็วงเล็บ Deja Vu ค่ะครับ MV ต้องไปดูนะเขาบอกว่าปั่นมากๆและแขกรับเชิญพิเศษที่ไปเล่นเนี่ยเด็ดมากมากต้องไปดูแล้วอย่าลืมไปเต้นตามใน TikTok นะครับวันนี้ขอบคุณแจนจังมากมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะเอาละตอนนี้ร้านซอก้าแอนด์คุกเข้ามาเลยจ้าสวัสดีทุกคนด้วยครับคุณอุ้ยสวัสดีครับโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานมากตรงนี้มีอะไรมาให้เราบ้างครับตอนนี้จะมีเซตกุ้งชีสฟองดูค่ะแล้วก็ไซดิชจะเป็นพาสต้าสไปซี่คาโบนาร่าแล้วก็ในจานเดี่ยวตรงนู้นจะเป็นริซอตโต้ครีมปูค่ะแล้วก็จะมีมินิปาสต้าทานคู่กับตัวแป้งทอร์ติญาค่ะแล้วก็จะมีเป็นวอลเคโน่แฮมเบอร์กภูเขาไฟว้าวผู้ชนะครับเริ่มได้เลยนะฮะเริ่มได้เลยจังเย่เดี๋ยวระหว่างทานนะพี่อุ้ยมีอะไรพิเศษอยากจะบอกเขาได้เลยนะต้องทานอะไรก่อนยังไงเริ่มตรงไหนดีครับถ้าเป็นตัวกุ้งชีสอะค่ะก็อยากแนะนำลองจิ้มกุ้งแล้วก็พันชีสขึ้นมาด้านล่างจะมีตัวมันมันฝรั่งมันเต๋าใช่ค่ะแล้วก็จิ้มกับตัวที่เป็นซอสคล้ายๆซอสบาร์บีคิวมะเขือเทศนิดนึงอะค่ะชีสอะเออโอ้ยืด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 ชีสดีมากเป็นยังไงหนึบกินเข้ากับกุ้งหนึบหอมหอมชีสจะมีตัวที่เป็นอะโวคาโดค่ะซาวอุ้ยอะโวคาโดด้วยเนี่ยแล้วก็ตัวซาลซ่าบ้านผมก็ปลูกไว้เนี่ยแล้วไปแล้วป้าโอ้หนึ่งสองสามเนาะโอ้แฉดตายนี่แม่เนาะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบอเมริกันหน่อยใช่ไหมฮะอันนี้เราสามารถเอาแบบได้เลยถูกได้เลยใช่ไหมครับมันเป็นคาโบแต่ว่ามันใส่ซอสกินไม่เปลี่ยนซอสเผ็ดเขาไม่ใช่เด็กนักหรอกว่ะไม่แน่ใจเคยทานหรือเปล่าที่เป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีสองเคยครับอ๋อเหรอมันก็จะไม่เลี่ยนอุ้ยอาคุณโดมไปแล้วคือผมอ่ะจริงๆส่วนตัวของโปรดทั้งคู่คาโบนาร่าของโปรดมาม่าเผ็ดเกาหลีของโปรดแต่นี้มันไปด้วยกันได้ดีไหมมันกล้าเพนพอยเลยคือมันไม่เลี่ยนอ่ะมันไม่เลี่ยนอ่ะแหมมันใส่แล้วก็มีตัวแฮมเบอร์ค่ะมันจะเป็นซอสสไปซี่แล้วก็ตัวมะเขือเทศด้วยกันครับค่ะอันนี้พี่ปูอยากทานมากพี่ปูบอกเราตั้งแต่เห็นในวิทยาแล้วพี่ปูเป็นไงครับแฮมเบอร์ครับผมปกติมันจะสัดๆแข็งๆอันนี้นุ่มนะครับอันนี้อ๋อนุ่มนะยูจูซี่อยู่แล้วครับเนี่ยจะมีที่เป็นตัวน้ำค่ะซิกเนเจอร์ก็จะมีเหมือนน้ำคล้ายๆผลไม้โซดาครับแล้วก็อันนี้ใส่สลับองุ่นอันนี้เป็นส้มเจจูค่ะแล้วก็ตัวนั้นเป็นสตรอเบอรี่โอ้โหแล้วเล่นเกมมาเหนื่อยๆอ่ะได้น้ำแบบชื่นด้วยอ่ะดีสตอเป็นไงครับเปาหอมมันหอมมากเหมือนแบบกินปูแบบเยอะลองบ้าง
แป้งแป้งคือทุกอย่างเนี่ยอร่อยแน่นอนครับเนาะแล้วมันแบบมันไม่เลื่อนอ่ะผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านที่ดูอยู่อยากตามไปทานที่ร้านแล้วพี่อุ๋ยฝากหน่อยครับว่าร้านอยู่ที่ไหนยังไงครับอยู่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะชั้น7โซนเอเทียมใช่ค่ะเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์คือ7วันเลยเปิด7วันเลยอะไรตั้งแต่เวลาตั้งแต่เวลา 11:00 นจนถึง 3:00 นค่ะครับหรือว่าใครไม่สะดวกไปทานที่ร้านสามารถไปกดสั่งได้ในแอปพลิเคชันแรปปูอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะได้หมดเลยเนาะอ่ะตรงนี้ขอให้เป็นเวลาของผู้ชนะเขาได้ฟินกันไปนะตามเรื่องตำราของเขานะครับวันนี้ขอบคุณพี่อุ๋ยมากๆครับขอบคุณครับวันนี้สนุกสนานมากๆนะแขกรับเชิญนะแข่งกันได้แบบโอ้โหไม่ดูสีเลยฮะโอ้โหแซกครั้งแรกเอาใหม่นะเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่วันอาทิตย์หน้า 10:45 ทางช่องวัน31กับรายการเกมเตื้อหิวสัปดาห์หน้าหาหนักเพราะเปิดศึกเสือรั่วห้ามหันดุเดือดเพื่ออาหารสุดอร่อยหมอนลอยน้ำมาว่ายน้ำไปถอนแต่ชอบเต้นเลยแขชอบเต้นเลยเต้นเต้นเต้นห้ามพลาด10:45 นะครับ